พี่โอพื้นที่ทั้งหมดของแม่ตรงนี้มีอยู่3ไร่ของพี่1ไร่ของหนู1ไร่ส่วนที่เหลือเราเอาไปขายเราเอามาแบ่งกัน2คนนะโอ๊ยพี่น้ำชิงไปนั่งตรงโน้นไปคุยธุระกับพี่โยอยู่เนี่ยโอเคพี่น้ำชิงมานั่งตรงโน้นก่อนนะมาไปก่อนนะนั่งรอก่อนจิ๊บเรามีกัน3คนนะแล้วน้ำขิงล่ะยกให้เขาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเขาจะไปทำอะไรได้แต่น้ำขิงก็มีสิทธิ์ที่จะรับส่วนแบ่งกันนะเขาสติไม่ดีเป็นบ้าไปแล้วมีที่ดินแล้วมันมีความหมายอะไรจิ๊บลองคิดดูดีๆนะที่น้ำขิงเป็นแบบนี้เป็นเพราะใครเป็นเพราะเธอตอนเด็กๆหรอที่โซนดื้อไม่ฟังอะไรเลยจนทำให้น้ำขิงต้องมาเป็นแบบนี้จนถึงทุกวันนี้ถ้าน้ำขิงไม่ช่วยเธอในวันนั้นนะคนที่มันนั่งอยู่ตรงนี้คงจะเป็นเธอมากกว่านะจิ๊บนี่พี่โอพี่อย่ามาพูดแบบนี้นะใครใช้ให้เขามาช่วยหนูอะแล้วอีกอย่างเรื่องนี้มันก็ผ่านมานานมากแล้วพี่จะมาพูดอีกทำไมจิ๊บพูดแบบนี้ได้ไงเนี่ยยังมีความเป็นคนอยู่ไหมจิ๊บจิ๊บน้ำขิงไปไหนแล้วอะจะหายไปไหนล่ะก็วิ่งเล่นตามภาษาเขานั่นแหละน้ำขิงจะไปก็ไปคนเดียวเถอะไม่ไปด้วยหรอกน้ำขิงโอ๊ยต้องพาล้าให้จริงๆเลยน้ำขิง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 โลละเท่าไหร่คะโลละ60บาทครับรอสักครู่นึงนะครับหยุดหยุดบ้าหยุดหยุดบอยหยุดไงวะนี่แก่แล้วนะแล้วพี่ชายแกไปไหนมาได้เลยมั้ยนี่เฮ้ยทำอะไรน้องผมอะปล่อยนะปล่อยมือน้องสาวผมนะพี่จะทำอะไรอะก็น้องสาวควรอ่ะดิมาขโมยผลไม้ร้านผมทุกวันและทุกครั้งที่ขโมยนะไม่รู้เป็นบ้าอะไรเอาแต่พูดซาแพงก็แพงนะครับขอโทษด้วยนะครับแล้วค่าเสียหายเท่าไหร่อ่ะครับเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบเองค่าเสียหายเหรอก็แพงหน่อยนะเอามา500ก็พอได้ครับงั้นผมให้ไปเลย 1,000 ครับ
ฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าอย่าออกไปไหนโดยที่ไม่มีฉันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพอดีเลยนะน้องสาวแกเอาก้อนหินมาปารถของฉันเสียหายหมดแล้วเนี่ยในเมื่อวานนะยังเอาก้อนหินไปปาหลังคาบ้านคนอื่นเขาตอนนี้วุ่นวายไปทั่วหมู่บ้านแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากเลี้ยงนะก็ส่งไปที่โรงพยาบาลบ้าไปพี่โอเห็นไหมที่หนูพูดมันถูกไหมตัวภาระสร้างปัญหาให้ทุกวันเลยที่เขาพูดมันก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลบ้าเถอะขิงทำไมต้องขโมยผู้ชายกินทุกวันด้วยอยากกินเดี๋ยวพี่ซื้อให้กินซื้อจิ๊บชอบกินจิ๊บชอบกินน้องผลไม้ที่น้องชอบกินจำได้อยู่เหรอว่าหนูชอบกินพุษาหนูนี่มันเลวจริงๆเลยทั้งนี้พี่ดีกับหนูขนาดนี้แต่หนูยังทิพย์แล้วตอนนี้เธอยังคิดว่าน้ำขิงเป็นภาระเธออยู่ไหมกลับบ้านกันเถอะกลับบ้านฮะติดหนี้1ล้านเป็นไปได้ไงเนี่ยเป็นแค่พนักงานสับน้ำแต่ติดหนี้เป็นล้านเลยนะเนี่ยใช่ไม่ไหวจริงๆเลยเด็กสมัยเนี้ยไม่ไหวจริงเก๊กอะไรนักหนาวะจริงเจ๊คะเจ๊ช่วยฉันดูหน่อยค่ะทำไมฉันยังติดหนี้กองทุนหมู่บ้านตั้ง1ล้านบาททำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะหนี้ไม่ลดไม่พอแถมยังมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกตั้ง1ล้านนั่นสิคะต้องมีอะไรผิดพลาดไปแน่ๆเลยค่ะเป็นไปไม่ได้เงินเดือนของเธอทุกเดือนที่ให้ฉันจ่ายนี่ฉันก็เอาไปจ่ายให้ทุกเดือนแล้วฉันก็ดูรายละเอียดครบดีแล้วด้วยว่าเธอจ่ายนี่ครบหมดแล้วแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะอิงฟ้าเรื่องงานยังครับปิโป้เธอช่วยพาฉันไปหาผู้ใหญ่บ้านหน่อยสิต้องมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปแน่ๆเลยไม่เข้าใจทำไมฉันยังติดหนี้กองทุนบ้านตั้ง1ล้านบาทอ่ะอิงฟ้าไม่ต้องไปหรอกเขาเลิกงานแล้วจริงใจเขาเนี่ยปีโป้นายดูมีพิรุธนะมีอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้เงินของอิงฟ้านี่เกี่ยวอะไรกับผมล่ะแต่เงินตั้ง1ล้านบาทไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะอิงฟ้าพี่ว่าเราไปแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าผมว่าช้าดีกว่าครับเจ๊จิ๊บเรื่องแค่นี้เองถึงกับต้องแจ้งความเลยเหรอคือว่าเงินของอิงฟ้าผมเป็นคนไปเบิกจากกองทุนบ้านเองฮะอะไรนะปีโป้เธอเอาเงินไปทำอะไรตั้ง1ล้านก็เพื่อนผมน่ะสิน้ำขิงเขาอยากทำธุรกิจ
แต่เงินเขาไม่พอผมเลยเอาเงินให้เขายืมไปก่อนน้ำขิงคนที่เป็นแฟนเก่าเธอคนก่อนไหนเธอบอกว่าไม่ติดต่อกันตั้งแต่เลิกกันแล้วไม่ใช่หรอนี่นายทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยทำอะไรผมก็แค่เอาเงินให้เขายืมมาคิดเล็กคิดน้อยวีวายอยู่ได้ปีโป้นายนี่มันอิงฟ้าปีโป้นายเองก็อยู่กับอิงฟ้ามาตั้งหลายปีแล้วนะแต่นี่แฟนเก่านายจะลงทุนแต่เงินไม่พอนายก็เลยไปกู้เงิน1ล้านให้เขายืมนายทำแบบนี้ทำไมไม่คิดถึงจิตใจของอิงฟ้าบ้างทำไมต้องคิดด้วยล่ะผมกับน้ำขิงเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กจนโตเขาเดือดร้อนผมก็แค่ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาจะเป็นอะไรไปแฟนเก่านายลำบากมีปัญหาเขาก็มาหานายแต่พอนายมีปัญหานายก็มาหาอิงฟ้านายอยากจะช่วยเขาแต่ทำไมต้องเอาเงินของอิงฟ้าไปช่วยเขาด้วยผมกับอิงฟ้าอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเงินของอิงฟ้าก็เหมือนเงินของผมทำไมต้องมาแบ่งแยกว่าเงินเป็นของคนนั้นเงินเป็นของคนนี้ด้วยล่ะนายทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปรึกษาหรือว่าคุยกับอิงฟ้าก่อนนิสัยอิงฟ้าถ้าอิงฟ้ารู้อ่ะเขาคงไม่ยอมนายก็รู้นี่ว่าเขาไม่ยอมแต่ทำไมถึงยังทำแบบนี้ล่ะมันไม่เกินไปหน่อยหรอปีโป้ถ้าอิงฟ้ารักผมจริงเขาคงไม่มาแคร์เรื่องแค่นี้หรอกครั้งก่อนเงิน 500,000 เขาก็ช่วยผมจ่ายได้ถ้าจะให้มาช่วยจ่ายอีกสักล้านนึงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งที่เขายอมช่วยนายจ่ายหนี้ 500,000 ก็เป็นเพราะว่าเขาจริงใจและรักนายไม่ใช่หรอส่วนหนี้ก้อนใหม่ที่นายไปกู้มา1ล้านมันเป็นเพราะว่านายลืมแฟนเก่าไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอิงฟ้าเขาล่ะช่างเหอะเรื่องนี้มันเรื่องของพวกเรา2คนเกี่ยวอะไรกับคุณปิโป้ตอนนี้ฉันเห็นท่าแท้ของนายแล้วนายเอาเงินมาคืนฉันให้หมดแล้วนายจะไปหาแฟนเก่าก็ไปเลยแล้วแต่เธอเลยเธอมันก็แค่คนใจแคบผมผิดเองแหละที่ตาไม่ดีมันเลือกคนอย่างคุณอ๋อและอีกอย่างชื่อที่เอาไปกู้เงินเป็นชื่อของเธอถ้าอยากทวงเงินนักก็มาทวงเลยยังไงผมก็ไม่มีวันคืนให้เด็กขับปีโป้นี่นายหมายความว่าจะไม่คืนเงินก้อนนั้นให้กับอิงฟ้าอย่างนั้นเหรอก็ใช่น่ะสิตอนนี้เงินอยู่ที่ผมจะดูสิว่าพวกคุณสองคนพวกคุณจะทำอะไรผมได้งั้นฉันก็อยากจะบอกอะไรเธออย่างนึงนะว่าการที่นายแอบอ้างเอาชื่อของคนอื่นไปกู้เงินแบบเนี้ยมันผิดกฎหมายคนอย่างนายก็คงไม่รู้สินะนี่เธอพูดแบบนี้หมายความว่าไงนี่ฉันเห็นแกหน้าอิงฟ้าหรอกนะฉันให้เวลาใน3วันเอาเงินทั้งหมดมาคืนให้กับอิงฟ้าด้วยถ้าไม่อย่างงั้นก็รอหมายเรียกได้เลยนี่เดี๋ยวก่อนจะอะไรอีกพรุ่งนี้ผมก็จะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์มาคืนอยู่แล้วนี่เดี๋ยวแล้วอย่าลืมเงิน 500,000 บาทนั้นด้วยล่ะเพราะหลายปีมานี้อิงฟ้าเขาต้องทำงานอย่างลำบากเพื่อที่ช่วยนายจ่ายหนี้ก้อนนั้นเพราะฉะนั้นนายก็ต้องคืนเงินให้กับอิงฟ้าด้วยอย่าขาดแม้แต่บาทเดียวเชียวนะเรื่องอะไรต้องคืนด้วยล่ะเงินก้อนนั้นอิงฟ้าเขาเต็มใจที่จะช่วยผมไม่ได้ร้องขอให้เขามาช่วยสักหน่อยสลึกใช่เมื่อก่อนความสัมพันธ์ของพวกเธอนั้นเป็นแฟนกันแต่ว่าตอนนี้พวกเธอสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนี่เพราะฉะนั้นนายก็ต้องคืนเงินให้กับอิงฟ้าทุกบาททุกสตางค์แล้วที่สำคัญนะการคืนหนี้ทุกเดือนมันคืนผ่านบัตรของฉันฉันมีรายละเอียดการชำระหนี้ทุกอย่างนายไม่สามารถโกงฉันได้หรอกนะแต่ถ้าคิดที่จะโกงแล้วก็รอหมายจับได้เลยไปเถอะอิงฟ้า